โอเคครับขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับผมเรดในวันนั้นเองแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับเกม Skyborn นะครับผมก็คือวันนี้เนี่ยมีการอัปเดตไอเทมใหม่มานะครับผมแล้วก็อัปเดตใหม่ก็คือมีการอัปเดตต้นผลไม้มาใหม่นะครับผมแล้วก็อัปเดตเจ้าเนี่ยคริสตัลโกลนะครับผมแล้วก็อัปเดตของใหม่นั่นเองเวลาที่คนไหนเนี่ยได้เข้ามาเล่นเจ้าแมปนี้แมปสกายบ็อกซ์เนี่ยมันจะสุ่มนะครับผมให้ผลไม้มา1ต้นในตัวของเราเนี่ยแซปปิ้งมันจะสุ่มให้มา1เมล็ดเอ้ย1แซปปิ้งดิเป็นต้นผมเนี่ยจะได้มาเป็นต้นส้มนะส่วนของคุณฟ็อกซ์นี่ก็จะได้มาเป็นต้นแอปเปิ้ลนะครับผมนี่เป็นแบบนี้อันนี้ต้นแอปเปิ้ลผลอย่างงี้ส่วนต้นส้มมันก็จะเป็นลูกสีส้มแหละอันนี้ง่ายๆนะไม่ต้นนี้มันไม่โตเดี๋ยวปั๊บย้ายต้นนึงต้นนี้ไม่โตอันนี้ก็จะเป็นต้นส้มเหมือนกันนี่ของเพื่อนผมนะโอเคก็เดี๋ยวผมจะให้ดูนะส่วนไอ้เจ้าไอ้ตัวเนี้ยโกลเด้นอะไอ้คริสตัลโกลเนี่ยหายังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันก็ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าไอ้คริสตัลโกลเนี่ยมันหามันดรอปแบบค่อนข้างยากนะครับผมโอเคมันอ่านว่าอะไรวะคริสตัลลิสป่ะคริสตัลลิสน่าจะประมาณนั้นแหละอันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูก็เวลาที่จะมาเนี่ยต้องมาทางสลามก่อนนะแล้วก็วิธีที่จะไปต่อนี่ก็คือการที่เราจะต้องฆ่าสลามแล้วถ้าเราฆ่าสลามมันก็จะดรอปเป็นอันเนี้ยบัฟฟอลคลออิสแลนด์คีย์นะครับผมก็จะไปได้โอเคเดี๋ยวผมถือค้อนไว้ก่อนอันนี้แต่ว่าจริงๆเราไม่จำเป็นต้องใช้ค้อนก็ได้นะเวลาที่เรามาที่เนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องใช้ค้อนก็ได้เราแค่มาขุดแร่เฉยๆนะโอเคนี่ขุดแร่นี่ก็มีน้องขุดอยู่โอเคเดี๋ยวผมขุดให้ดูแล้วกันอันนี้คือมันจะมีโอกาสดรอปนะครับผมมันจะมีโอกาสเกิดเป็นบล็อกทองใช่ไหมแล้วพอเราตีทองเนี่ยมันก็จะมีโอกาสดรอปซึ่งดรอปนี้ค่อนข้างยากนะแต่ว่าเวลาที่เราตีไอ้พวกโกเลมบัวผมไม่รู้นะว่ามันจะมีโอกาสดรอปหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องลองดูนะแต่ส่วนตัวผมคิดว่าถ้ามันดรอปก็ดรอปยากเพราะว่ามันไม่ใช่แร่มันก็ดรอปยากกว่าแหละโอเคเดี๋ยวผมลองขุดจนกว่าทองจะออกแล้วกันดูก่อนว่าจะได้ขุดให้ดูหรือเปล่าทองนะโอเคตอนนี้ก็เจอทองนะครับผมก็จะเป็นแร่ทองนั่นเองก็เวลาขุดเนี่ยมันจะมีโอกาสดรอปนั่นเองนะซึ่งถ้าคนไหนดวงดีเนี่ยแป๊บเดียวก็ดรอปนะครับผมแต่ส่วนตัวเนี่ยผมกว่าจะดรอปเนี่ยใช้เวลานานมากๆเลยโอเคมาก็อันนี้ก็จะดรอปเป็นโกนะโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูอะไรเพิ่มอุ้ยแป๊บนึงทองเกิดอีกอันต้องขุดละเพื่อมีโอกาสดรอปมาเพิ่มนะครับผมซึ่งมันขายได้แพงมากๆเลยในดิสของ Skybox เนี่ยผมเห็นเขาขายกันแบบหลายเอ็มมากๆเลยโอเคเดี๋ยวผมไปบ้านของผมก่อนปึ๊บแล้วก็จะมีของมาใหม่นะครับผมนี่ในโตเบล3เนี่ยจะสามารถคราฟได้จะเป็นเครื่องนี้ฟู้ดโปรเซสเซอร์ป่ะอันนี้ผมไม่มั่นใจนะก็ต้องใช้ไอ้เจ้าไอ้คริสตัลเนี่ยคริสตัลแบบโกน่ะ3เม็ดหายากมากดรอปยากกว่าผมกว่าจะดรอปนะแล้วก็กินสติกกี้เกียร์อันนี้ก็ใช้5อันแล้วก็สตีลล็อตใช้10อันโอเคผมคราฟมาก่อนโอเคนะครับคราฟมาเรียบร้อยจะเป็นเครื่องแบบนี้นั่นเองซึ่งเครื่องนี้ทำอะไรได้อ่ะอันนี้ผมยังไม่รู้นะแต่ว่าผมจะมาลองทำให้ดูแล้วกันอันนี้คือเครื่องอันนี้เหมือนจะเป็นเครื่องผลิตอัตโนมัติใช่ปะโอเคถ้าเกิดว่าเอาเป็นวีดผมไม่มีอ่ะไม่มีวีดในตัวแล้วมีวีดนี่ว่ะใส่ยังไงอ่ะหรือว่าดรอปแป๊บนึงนะผมจะลองกดดรอปแล้วกันปึ๊บโอเคอ๋อนี่ท่านผู้ชมนี่ก็แค่เราเอาของใส่เข้าไปนะผมก็ดรอปได้เลยเว้ยต่อไปเดี๋ยวผมจะลองเดี๋ยวดูซิมีในตัวมีป่าววะเดี๋ยวผมจะใช้เป็นกล่องแล้วกันง่ายกว่าใช้เป็นกล่องนี่ใช้เป็นกล่องวางไว้ตรงนี้น่าจะง่ายกว่าแล้วก็ใส่ของเข้าไปเดี๋ยวขอเช็คแป๊บนึงผมจะเอาเป็นอะไรที่มันง่ายโปเตโต้3โทเมโต้1โอเคโปเตโต้ใส่ไป3แล้วก็โทเมโต้ใส่ไป1เดี๋ยววะมีหรือเปล่าวะโทเมโต้เดี๋ยวผมขอเช็คก่อนโทเมโต้เหมือนจะไม่มีฮะมีแต่โปเตโต้อ่ะเอ้ยมีแต่แอปเปิ้ลจบแล้วเอ้ยเนี่ยเจอละมีอยู่เอ้ยเนี่ยได้อยู่เยสนี่ไงแล้วก็รอนะผมโอเครอมันใส่เข้าไปเดี๋ยวว่าเมื่อกี้ผมจะทำเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยมันดรอปมาละโอ้แล้วก็ดรอปมาอุ้ยมันก็ถือว่าค่อนข้างดีนะผมเนี่ยไม่แย่แต่ผมเห็นฝรั่งไม่ขายโคตรแพงเลยว่ะเที่ยวนี้แสดงว่าทำยากมันทำยากอ่ะแต่ข้อดีนี่ผมยังไม่รู้มากนะเพราะว่ามันแลดูแบบก็แค่แบบเป็นสายพานมามันไม่ได้เก็บของให้เราอัตโนมัติเนี่ยประเด็นก็แค่แบบโยนแล้วมันก็จะทำให้เราเองกว่านั้นจะสามารถกดดรอปด้วยตัวเองไงมันจะดีกว่าเราใช้กล่องอ่ะกล่องดรอปให้ผมว่ามันช้ามากเลยแต่ผมจะลองดรอปแบบอันนี้ดีกว่าผมว่าดรอปแบบนี้ง่ายกว่าเดี๋ยวเมื่อกี้ขอดูใหม่สิโปเตโต้3โทเมโต้1อ่ะ
เด้งออกปะวะเขาเด้งตกอย่างงี้เลยเหรอวะเกินอันนี้ได้ละหนึ่งแล้วก็อันนี้สามสามอ่ะแล้วก็นี่อ๋อคือเราดับของไปแล้วเราก็กดเหรออ๋อโอเคโอเคคือการเราดับของไปแล้วเราก็มากดที่ไอเทมว่าเราจะทำอะไรอ๋อสมมติว่าผมกดไปที่แป้งโดอ่ะสมมติว่าผมกดไปที่แป้งโดแล้วกันเอาข้าวมาอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอ๋อมันง่ายอยู่นะเออง่ายอยู่ดูดิต่อมารัวเลยแล้วของมันจะไม่ทับกันด้วยนะว่าของมันจะไม่ทับกันมันคืออัปเดตใหม่นะผมเวลาที่แบบมีของมาติดสายพานเนี่ยมันจะไม่ทับกันเห็นปะเนี่ยเห็นไอ้บล็อกโคบอกว่าฐานเนี่ยคือมันจะไม่ติดกันเว้ยเอ้ยมันจะไม่ทับแบบมันจะไม่ชนกันแบบแต่ก่อนเนี่ยเนี่ยมันจะเข้ามายัดรวมกันเลยแล้วก็ดีพอเก็บปุ๊บมันก็จะลดไปดีมากๆเลยอันนี้อัปเดตนี้นะต่อไปนะผมก็มีอัปเดตแบบสามารถขายอาหารได้เดี๋ยวไปดูกันอันนี้เดี๋ยวผมยังไม่ได้เช็คราคาแบบแน่ชัดนะเช็คแค่บางอย่างแค่นั้นแหละโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คอีกทีหนึ่งก็จะมีส้มขายได้ลูกละ20ผลละ20แอปเปิลผลละ20เลมอนก็ผลละ20อะโวคาโดนี่ขายได้ผลละ32ไอ้เนี่ยองุ่นก็ยังขายได้22อะโวคาโดนี่สามารถซื้อให้ทุกคนนะเนี่ยตรงเนี้ยจะมีต้นขายอยู่ก็เป็นแซปปิ้งละ 8,000 ผมซื้อไว้เยอะอยู่นะผมซื้อไว้30กว่าแต่ผมซื้อไว้อยู่30กว่าเนี่ยนี่ตอนนี้เหลืออยู่24เพราะผมปลูกแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เลยซื้อมาค่อนข้างเยอะนะแต่แบบไม่ได้ใช้เท่าที่ควร hey. แล้วก็พวกต้นไม้เนี่ยเวลามันเกิดเนี่ยมันก็จะเกิดเงี้ยแล้วก็กดตัว F เก็บมันจะมีโอกาสดรอปแซปปิ้งด้วยผมจะเก็บให้ดูแล้วกันฟึบเฮ้ยไม่ดรอปว่ะดรอปยากอยู่นะโอเคยังไม่ดรอปแล้วก็อะโวคาโดเนี่ยมันซื้อได้ฟรีมันเลยผมเลยมีต้นปลูกเยอะนะแต่พวกส้มอะไรพวกนี้มันน่าจะเวลาที่มันผสมอาหารน่าจะได้เงินเยอะกว่าแต่ผมก็ยังไม่ได้ไปเช็คราคาเหมือนกันนะเดี๋ยวดูก่อนปึ๊บโอเคเก็บไม่ดรอปแซปปิ้งเหมือนกันนะดรอปยากเหมือนกันนะอันนี้ผมยังไม่รู้นะว่าต้นหนึ่งเนี่ยมันดรอปมากสุดกี่ผลนะแต่ว่าส่วนตัวอันนี้ก็เคยเห็นมากสุดแค่3อาจจะเกิดได้มากสุดมากกว่านี้ก็ได้ไม่ก็อาจจะเกิดได้แค่3ก็ได้โอเคก็จะเป็นประมาณนี้อัปเดตนี้นะดรอปหนึ่งนะผมยังคิดกับเครื่องนี่อยู่เนี่ยว่าทำไมมันแลดูแบบเฉยๆจังวะ เครื่องมันแลดูแบบไม่ค่อยดีอย่างที่ผมคิดนะแบบเราจะคราฟกับไอ้ตัวนี้ก็ได้ไอ้ตัวทำอาหารอยู่ฝั่งนู้นจริงๆผมว่าคราฟกับเครื่องนี้น่าจะดีกว่ามั้งเพราะเนี่ยมันกดบวกแล้วก็กดคราฟไปทีเดียวก็ได้ผมว่ามันน่าจะเร็วกว่าเนี่ยเดี๋ยวผมลองคราฟอะโวคาโดแล้วกันเท่าที่ผมสามารถคราฟได้อ่ะ10เอาสัก10อันก่อนแล้วลองไปขายดูแล้วกันอะโวคาโดไอ้เนี่ยอะโวคาโดทรอสป่ะโอเคเดี๋ยวจะลองขายดูนะอันนี้ก็จะเป็นขนมปังที่แบบทาอะโวคาโดปึ๊บมันยังขายไม่ได้ยังมันยังไม่มีคนมาซื้อโอเคอันนี้แต่มันเช็คราคาไม่ได้ถ้ายังไม่มีคนมาซื้อเนี่ยเราจะเช็คราคาของที่แบบทำไม่ได้โอเคนะผมก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็คงจะเป็นเท่านี้นะผมก็คือใน Skybox เนี่ยก็จะอัปเดตมาประมาณนี้นั่นเองมันไม่ค่อยมีอะไรเข้ามามากนะส่วนมากก็จะเป็นทางด้านของต้นผลไม้มีอัปเดตแค่ตรงนี้แล้วก็อัปเดตจัดการพวกไอ้ของที่มันมาติดขัดอะวันเนี้ยดูดิถ้าดรอปรัวๆนี่ก็เกิดเยอะเหมือนกันนะคือมันก็จะไม่ให้ของมันติดขัดเนี่ยมันจะแบบมารวมๆกันอย่างเงี้ยไม่ต้องติดขัดนะผมแล้วก็อาจจะเป็นวิธีฟาร์มเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้คนรวยได้ก็ได้ถ้าเกิดว่ามีฟาร์มออโต้นะเพราะว่าตอนนี้น่ะฟาร์มออโต้ของโอเนียนเนี่ยมันเริ่มจะช้าแล้วผมเริ่มทุบออกอันนี้คือผมเริ่มทุบออกนะเหลือแค่เนี้ยยังทุบออกไม่หมดคือมันเริ่มจะช้าแล้วมันเริ่มไม่ค่อยเร็วแล้วผมก็เลยกะว่าจะมาฟาร์มพวกเบอร์รี่อะไรแทนเหมือนเดิมละเพราะมันได้เงินอะไรเร็วกว่ามันไม่ต้องแบบเอามาล้างน้ำไงเนี่ยส่วนเครื่องไอ้เนี่ยเครื่องน้ำนี่ผมก็มีนะแต่ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะผมก็เก็บไว้เนี่ยเอาไว้ตั้งโชว์อวดๆไปงั้นแหละโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้นะครับผมใครชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันฝากกดติดตามด้วยได้เรื่องที่จะกดกระดิ่งเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยละกันสำหรับคลิปนี้เนี่ยSee you again แล้วเจอกันครับผมบาย